ดยคุณไอติมนะครับเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกมาตรา272ทันทีครับโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เตรียมเข้าชื่อเสนอร่างดังกล่าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีการพูดคุยในการให้8พรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเสนอมาตรานี้เช่นเดียวกันเมื่อเข้าชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบรรจุยัตติเข้าสู่สภาเพื่อทำการแก้ไขใช้เวลาอยู่สักประมาณ 3-4 สัปดาห์ครับนี่คือการปิดสวิตช์สว.ที่แท้จริงแต่ก็นั่นแหละครับจะมีสว.อีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะโหวตเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272หรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีสว.จำนวนมากที่ขอปิดสวิตช์ตัวเองโดยการงดออกเสียงการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอบนี้การปิดสวิตช์สว.ที่แท้จริงคือการแก้ไขในการยกเลิกมาตรา272ครับซึ่งหากแก้ไขไม่ผ่านเนี่ยทางอาจารย์ปิยบุตรก็เสนอให้มาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแทนครับ